สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนกมีไม้ประดับน่ารักน่ารักมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะนี่คือต้นแซ่หางม้านะคะแซ่หางม้าจัดเป็นไม้ประดับรูปทรงแปลกตาค่ะทุกคนดูนะคะความโดดเด่นอยู่ที่ลักษณะของใบที่เป็นใบที่รูปแบบยาวๆนะคะดูคล้ายกับแซ่ม้าหรือว่าหางม้ามีใบลักษณะเรียวแหลมค่ะยาวได้ประมาณ1เมตรเลยนะคะมีสีเขียวสดตลอดเลยค่ะและก็มีโขดใหญ่ๆอยู่ข้างล่างนะคะเป็นลำต้นของเขาโขดจะสะสมสารอาหารแล้วก็น้ำค่ะสามารถปลูกประดับภายใต้ในตัวบ้านได้เลยนะคะและก็กลางแจ้งก็ได้เหมือนกันค่ะเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางแถบเม็กซิโกและก็อเมริกาค่ะเป็นพืชที่ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆนะคะให้ความสวยแปลกตามีอายุยืนยาวค่ะพูดถึงเรื่องการเลี้ยงการดูแลนะคะดินปลูกต้นแซ่หางม้าเนี่ยหากปลูกในกระถางเพื่อประดับในตัวบ้านควรใช้เป็นดินที่โปร่งค่ะแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะคะน้ำไม่ขังเวลาที่รดน้ำลงไปค่ะอย่างเช่นดินปลูกแคคตัสก็ได้นะคะหรือจะเป็นดินปลูกไม้อวบน้ำก็ได้นะคะที่ดินไม่แน่นนะคะเวลาที่เรารดน้ำลงไปเนี่ยให้ระบายน้ำได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นดินที่แน่นมากเกินไปเวลาที่เรารดน้ำเนี่ยน้ำไม่สามารถที่จะระบายลงไปได้ทันทีอาจจะทำให้โขดหรือว่ารากของเขาเนี่ยเน่าได้นะคะการให้แสงแดดต้นแซ่หางม้านะคะจัดเป็นพืชที่ชอบแสงแดดมากหากตั้งวางภายใต้ตัวบ้านควรจะหามุมที่พอมีแสงแดดส่องถึงเช่นมุมใกล้หน้าต่างหรือว่าชายคาที่พอมีแสงแดดส่องถึงครึ่งวันค่ะไม่ควรตั้งวางไว้ในที่ที่มืดสนิทไม่มีแสงเพราะจะทำให้เติบโตได้ไม่ดีค่ะแล้วก็อาจเน่าง่ายแดดที่ดีควรจะเป็นแดดที่ไม่จัดมากจะทำให้ต้นเขาสวยแล้วก็ใบสีเขียวสวยนะคะจะไม่มีใบไหม้เลยนะคะถ้าแดดพอดีนะคะหากตั้งวางไว้ในที่แดดจัดใบของเขาจะกลั้นกล้านค่ะการรดน้ำต้นแซ่หางม้าเนื่องจากว่าเป็นไม้โขดค่ะมีการสะสมน้ำและสารอาหารไว้ในโขดตรงนี้นะคะเขาจะสะสมสารอาหารแล้วก็น้ำไว้ที่โขดของเขาแบบนี้นะคะและเติบโตในแถบอากาศที่แล้งจึงไม่ต้องการน้ำบ่อยค่ะอันนี้รดน้ำทุกวันเนี่ยเสี่ยงต่อการเน่านะคะหากปลูกภายในตัวบ้านควรจะรดน้ำสักอาทิตย์ละครั้งพอค่ะถ้าฤดูฝนก็อาจจะต้องเว้นนานหน่อย2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะหากปลูกกลางแจ้งโดนแสงแดดมากๆอาจรดน้ำได้บ่อยค่ะสักประมาณ 2-3 วันครั้งได้เลยอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศช่วงฤดูนั้นๆที่เราปลูกด้วยนะคะที่เราเลี้ยงด้วยนะคะดูฝนก็เว้นน้ำนานนิดนึงค่ะฤดูแล้งอาจจะลดระยะเวลาเร็วขึ้นมานิดนึง 2-3 วันครั้งค่ะเรื่องของการให้ปุ๋ยต้นแซ่หางม้านะคะเราอาจจะให้เป็นปุ๋ยละลายช้าทุกๆ 4-6 เดือนครั้งก็ได้นะคะต้นนี้จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยก็ได้ค่ะเขาสามารถเติบโตได้นะคะการเปลี่ยนดินให้เขานะคะต้นแซ่หางม้าเนี่ย 1-3 ปีเปลี่ยนครั้งนึงก็ได้นะคะถ้าอยากให้โตเร็วๆ เราก็เปลี่ยนทุกๆปีค่ะต้นเขาจะเติบโตเพราะว่าได้สารอาหารในดินใหม่นะคะถ้าใครไม่ชอบให้เขาโตเร็วนะคะชอบต้นพอดีแบบนี้นานๆ นะคะเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนดินให้เขาบ่อยค่ะอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะคะส่วนที่แห้งๆตรงปลายถ้าเราไม่ชอบก็สามารถใช้กรรไกรตัดได้เลยค่ะแบบนี้นะคะหรือถ้าแห้งทั้งใบเราก็ตัดทั้งใบได้นะคะเดี๋ยวต้นเขาเนี่ยจะค่อยๆไล่ขึ้นมาและไล่ขึ้นมานะคะไปข้างล่างเนี่ยจะตายไปบ้างนะคะแห้งไปบ้างเราก็ตัดออกได้ค่ะเราไม่ชอบความแห้งเนาะเราชอบเขียวๆเราก็สามารถตัดปลายใบได้ค่ะโรคและแมลงส่วนตัวนกคิดว่าไม่น่าห่วงเท่าไหร่ก็จะมีเพลี้ยแป้ง
เกาะกินที่ใบบ้างในกรณีที่ไม้ในบริเวณบ้านของเรามีเพลี้ยแป้งอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะแต่โดยปกติแล้วนะคะแทร่หางไม้เนี่ยเป็นพืชที่ค่อนข้างทนแล้วมีความสวยงามในตัวแล้วก็อายุยืนด้วยนะคะโรคที่ระมัดระวังอีกโรคหนึ่งนะคะก็คือโรครากเน่าส่วนมากก็จะเกิดจากสาเหตุที่ดินแน่นมากเกินไปนะคะดินไม่โปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ไม่ค่อยดีรากก็จะเกิดการเน่าป้องกันได้โดยการไม่ควรรดน้ำบ่อยนะคะแล้วก็ดินที่ปลูกควรจะเป็นดินที่โปร่งในกรณีที่ต้นเล็กๆแบบนี้นะคะควรจะปลูกไว้ในกระถางก่อนอย่าเพิ่งลงดินค่ะใครที่อยากจะปลูกในดินจัดสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำให้ใช้ต้นใหญ่ๆนะคะหรือไม่ก็อาจจะต้องผสมดินปลูกในบริเวณที่เราปลูกเนี่ยให้โปร่งกว่าเดิมค่ะนอกจากจะเป็นไม้ประดับที่ปลูกในตัวบ้านนะคะสำหรับต้นแทร่หางม้ายังสามารถปลูกบริเวณรอบๆ บ้านได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาสามารถเติบโตสูงได้หลายเมตรเลยค่ะท่วมหัวเราไปเลยก็มีนะคะสำหรับบางต้นที่อายุเยอะๆค่ะส่วนตัวนกนะคะความน่าสนใจของพืชสายพันธุ์นี้อยู่ที่ลำต้นที่เป็นโขดแบบนั้นนะคะยิ่งโตโขดเขาก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตรงโขดก็จะใหญ่นะคะแล้วก็ด้วยใบที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับเรียวๆแฉกๆแบบนี้เหมือนกับใบตะไคร้นะคะแล้วก็มีความเขียวที่ดูสม่ำเสมอแบบนี้นะคะก็เป็นพืชอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีเสน่ห์ค่ะเรียกได้ว่าเก๋เวลาที่เราตั้งวางไว้ในบริเวณบ้านนะคะเดินผ่านก็จะดูเขียวๆสบายตานะคะอีกทั้งยังไม่ต้องจุกจิกเรื่องการรดน้ำค่ะยิ่งปลูกภายในตัวบ้านนะคะรดน้ำเพียงแค่อาทิตย์ละครั้งเดียวหรือไม่ก็2อาทิตย์ครั้งค่ะการขยายพันธุ์นะคะนิยมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดแต่เราจะแยกหน่อหรือแยกโขดก็ได้ต้องรอให้เขาโตแล้วก็แตกโขดแตกหน่อออกมาก่อนนะคะในกรณีที่เราจะแยกหน่อนอกจากนี้ต้นแทร่หางม้ายังจัดเป็นไม้ฟอกอากาศชั้นดีอีก1ต้นค่ะถ้าปลูกประดับในบริเวณบ้านก็จะช่วยดูดซับสารพิษจำพวกไซลีนโทลูอีนเบนซินเป็นต้นค่ะใบสวยดูแลง่ายแถมยังเป็นไม้ฟอกอากาศชั้นดีขอแนะนำต้นนี้เลยค่ะต้นแทร่หางม้านะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube วิชุรดาเฮาแพนค่ะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ